ต่อไปนี้คือคำตอบของหลายข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบหน้ากากอนามัยที่จะนำมาใช้ในการป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยการใส่แล้วลองเป่าไฟแช็กศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขหน้ากากอนามัยที่พวกเราเห็นกันส่วนใหญ่เป็นสีเขียวสีฟ้าอันนั้นจะเป็นหน้ากากที่มี3ชั้นชั้นนอกจะเป็นลักษณะการเคลือบให้มีโค้ทเพื่อป้องกันการดูดซึมชั้นสำคัญคือชั้นกลางจะต้องเป็นแผ่นกรองซึ่งมันสามารถจะกรองตัวของแบคทีเรียหรือไวรัสต่างๆได้แล้วต้องมีชั้นข้างในชั้นนึงที่จะดูดซับน้ำได้ดีเพื่อเวลาที่เราไอจามที่เราแนะนำว่าถ้าท่านมีอาการทางเดินหายใจมีการไอจามไม่สบายเนี่ยท่านต้องใส่หน้ากากอนามัยเวลาท่านไอจามมันจะซับสิ่งที่ท่านไอออกไปไม่ให้มันระบาดออกไปปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมการทดสอบด้วยการใส่หน้ากากแล้วเป่าไฟแช็กหากไม่ดับถือว่ามีประสิทธิภาพถ้ามันบางขนาดที่ท่านเป่าพรวดแล้วลมไปดับไฟที่อยู่ข้างหน้าได้บอกได้เลยว่าคุณสมบัติไม่ใช่อย่างแน่นอนแต่ถ้าท่านเป่าแล้วไม่ดับอันนี้ยังตอบไม่ได้ว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะการมีคุณสมบัติของหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องคือการมีแผ่นกรองชั้นกลางการเคลือบด้านนอกเรารู้ว่ามันมีความหนาระดับหนึ่งแหละแต่มันใช่แผ่นกรองที่จะสามารถกรองเชื้อโรคและไวรัสได้ไหมตอบไม่ได้คือถ้าใช้วิธีเป่ามันก็มาขึ้นกับความสามารถในการเป่าอีกแต่ว่ามีหลายคนเตือนวิธีทดลองโดยใช้ไฟระวังหน่อยค่ะบางทีเป่าพุ่งไปอยู่ใกล้ไปหน่อยแบบติดลูกไหม้มาที่ตัวหน้ากากซึ่งมักจะเป็นกระดาษด้วยก็จะเป็นอันตรายกับตัวท่านเองแล้วการทดสอบหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานเขาใช้วิธีไหนกันครับหน้ากากอนามัยถ้าออกจากโรงงานที่ถูกต้องเขาจะมีการทดสอบเขาจะดูว่าเวลาที่มีกับไอจามเวลาเขาทดสอบแรงมาตรฐานหมดแต่เรามาทำเองอย่างที่ว่าพอได้ในเบื้องต้นแต่ไม่สามารถจะเอาหลักการวิธีการอย่างเงี้ยมากำหนดได้ว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่และนี่คือคำแนะนำในการเลือกซื้อหน้ากากอนามัยดูด้วยตาก็เห็นละว่าเป็นหน้ากากแบบชั้นเดียวหรือบางทีเรายกขึ้นส่องก็จะเห็นเลยว่ามันบางมากก็อาจจะมีคนแนะนำว่าลองฉีกดูปกติหน้ากากอนามัยมันจะฉีกยากมันมีความเหนียวพอสมควรถ้าฉีกแล้วขาดก็ไม่ใช่แน่นอนปลอมอีกเหมือนกันจริงๆแล้วโดยหลักการแน่นอนเราก็มีสิทธิ์จะตรวจสอบแต่ผู้ขายท่านก็ต้องรับรองถ้าท่านบอกว่าท่านกำลังขายหน้ากากอนามัยท่านก็ต้องรู้ว่าท่านซื้อมาจากแหล่งที่มันมีการรับรองท่านก็ต้องมั่นใจว่าสินค้าที่ท่านนำมาจำหน่ายได้รับการรับรองเนื่องจากว่าเวลามามันอยู่ในกล่องเวลารับรองตัวการรับรองมันอยู่ที่กล่องแต่หลายท่านเนี่ยเอามาใส่แยกเป็นชิ้นๆขายให้กับผู้บริโภคเพราะผู้บริโภคเนี่ยได้มาเป็นชิ้นละบางทีอยู่ในซองพลาสติกแต่เขาไม่เห็นไอ้ตัวกล่องที่เป็นบรรจุภัณฑ์อันนี้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันว่าท่านนั่นแหละต้องรับผิดชอบความร่วมมือกันยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้สินค้าไม่มีคุณภาพหมดไปคือในเวลาแบบนี้มันมีการระบาดของโรคมันก็มีโอกาสที่จะมีช่องว่างของการเข้ามาสู่การค้าหรือการใช้วัตถุที่ไม่ได้คุณภาพถ้าพวกเราร่วมมือกันเราสงสัยเราไม่มั่นใจช่วยกันแจ้งอย่างน้อยให้มีการตรวจสอบผู้ค้าก็จะต้องมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นยังมีหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์